วัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมครับวันนี้ก็มาพบกับแสงทองสองทางอีกเช่นเคยนะครับในเหรียญกระสับ5บาทนะครับเหรียญหมุนเวียนก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของเหรียญนะครับแสงทองสองทางก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญจากแสงทองสองทางนะครับครับเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเหรียญที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จัดอยู่ในอันดับเหรียญกระสาบหายากนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนหายากรุ่น5บาทนะครับตัวนี้เหรียญตัวนี้ก็จัดอยู่ในอันดับเหรียญนี้นะครับปีพ.ศ.นี้ก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับของเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่รายละเอียดของเหรียญเลยนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือเหรียญ5บาทนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับด้านหลังนะครับอันนี้นะครับมีด้านหลังนะครับก็จะเห็นมีความสวยงามนะครับในลวดลายต่างๆนะครับด้านหน้าก็มีความสวยงามนะครับมีความเด่นชัดของลวดลายต่างๆนะครับเอาละนะครับลักษณะของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเหรียญนะครับวงไม่มีรูนะครับกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนะครับวงขอบเหรียญเป็นเฟืองหยาบนะครับเป็นเฟืองหยาบขอบเหรียญนะครับเป็นเฟืองหยาบส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับ24มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์นะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งบรมจักรีบรมราชวงศ์นะครับและสายสร้อยจุลจอมเกล้าบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญ นะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับภายในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพ.ศ. 2551นะครับส่วนเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างบอกว่า5นะครับ5เลขไทยแล้วก็อาราบิกนะครับกลางๆด้วยคำว่าบาทนะครับวันที่ประกาศใช้วันที่5กุมภาพันธ์2551นะครับจำนวนที่ผลิตนะครับจำนวนที่ผลิต 6,225,000 เหรียญ นะครับนี่ก็คือยอดที่ผลิตนะครับในปีพุทธศักราช2551นะครับเอาละที่พี่ๆน้องๆ นะครับที่ส่งข้อความแล้วก็รูปภาพนะครับของเหรียญ นะครับทั้งชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับอันนี้แสงทองสองทางก็ได้ส่งข้อมูลนะครับได้ส่งข้อมูลไปบางส่วนนะครับบางส่วนที่ทั้งราคานะครับปีพ.ศ.ที่ทุกท่านจะต้องเก็บสะสมนะครับว่าที่คำถามบอกว่าคำถามกับแสงทองว่าคุณแสงทองจะเก็บสะสมเหรียญเหรียญ5บาทเนี่ยเราจะเก็บของปีไหนนะครับเราจะเอาอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับก็แสงทองก็ฝากไปในหลายๆคลิปนะครับหลายๆคลิปที่แสงทองได้ให้คำแนะนำลงไปนะครับก็ดูได้นะครับในเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทเหรียญไหนนะครับอันนี้แสงทองสองทางก็จัดทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับก็พากันเข้าไปดูนะครับส่วนข้อมูลต่างๆอะไรนะครับก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆนะครับดูให้จบแล้วค่อยตั้งคำถามนะครับบางทีก็มันก็มีบอกอยู่ในคลิปนะครับบอกอยู่ในคลิปแล้วก็หาข้อมูลติดต่อแสงทองไม่ได้นะครับก็บ่นกันนะครับก็ขอฝากเวลาเราดูคลิปก็ดูให้มันจบนะครับดูให้จบนะครับแล้วก็จะรู้นะครับบางทีบางช่วงนะครับมันก็อาจจะ
บอกอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับบางทีการติดต่อสื่อสารเรามันค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วก็คนที่ใช้ข้อมูลต่างๆก็มีเยอะนะครับแล้วก็แสงทองสองทางก็ไม่สามารถที่จะดูข้อความหรือดูข้อมูลต่างๆได้หมดทุกข้อความนะครับเพราะว่าข้อความที่ส่งเข้ามามีเยอะมากนะครับจนแสงทองอ่านไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่ดูคลิปก็ดูให้จบนะครับว่าการติดต่อแสงทองนะครับติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับก็มีบอกอยู่ในคลิปของแต่ละคลิปอยู่นะครับที่มีในข้อมูลต่างๆนะครับว่าติดต่อทางไหนนะครับเพื่อนๆเพจของแสงทองนะครับพี่ๆน้องๆนะครับของแฟนเพจนะครับก็หลายๆท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็สามารถติดต่อแสงทองได้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลหรืออยากจะให้แสงทองนะครับช่วยในข้อมูลเรื่องอะไรนะครับก็ฝากข้อความไว้ได้นะครับในเพจนะครับเนาะเอาละครับวันนี้นะครับแสงทองสองทางนะครับแสงทองสองทางก็จะนำแค่เหรียญปี2551นะครับเอามาพูดคุยกันแล้วก็ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนราคาการซื้อขายนะครับของปีพุทธศักราช2551นี้นะครับการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นตามร้านต่างๆหรือนักสะสมเหรียญที่ต้องการของปีนี้นะครับการซื้อขายก็ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับหลักร้อยนะครับตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับเห็นบางท่านหรือบางเว็บไซต์นะครับก็ลงค่อนข้างจะราคาค่อนข้างจะสูงก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็สอบถามข้อมูลให้แน่ชัดก่อนนะครับเนาะราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยนะครับ100บาทขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับร้านรับซื้อนะครับหรือนักสะสมเขานะครับต้องการนะครับนั่นเองนะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับไม่มีราคาตายตัวนะครับเอาละครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับแสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.